ขวัญคะคุณหมอสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณขวัญคุณรีมคุณหมอได้ยินชัดเจนนะครับคุณหมอครับได้ยินชัดเจนครับผมเดี๋ยวต้องรบกวนคุณหมอช่วยวินิจฉัยโรคให้ผมหน่อยนะครับเมื่อกี้ผมเกริ่นไปกันพอสมควรทีเดียวนะฮะวันนี้ถือว่ามากับ1นักจัดและ1คนไข้นะครับคุณหมอครับโอ้ยเป็นครับผมคนไข้เลยเหรอคนไข้เลยครับผมกลัวครับค่ะคำว่าที่ขวัญบอกว่าออกกำลังกายยังไงไม่ให้กระดูกพังนิยามของคำว่ากระดูกพังอะค่ะคุณหมอพังในที่นี้เนี่ยมันคือการเสื่อมสภาพในลักษณะแบบไหนได้บ้างคะสำหรับกระดูกของคนเราเนี่ยถ้าเกิดว่าพังเนี่ยนะฮะมันจะมีเรื่องของพังจากการใช้งานกับพังจากความที่มันความหนาแน่นของกระดูกมันเปลี่ยนแปลงไปฮะเพราะว่าพอเราอายุมากขึ้นนะฮะในกลุ่มที่อายุมากขึ้นเนี่ยภาวะกระดูกที่มันบางลงหรือถ้าเกิดว่ามันรุนแรงมากมันจะกลายเป็นภาวะกระดูกพรุนนะแต่ถ้าเกิดว่าของคุณดรีมเนี่ยอาจจะน่าจะยังไม่ถึงวัยนะฮะอาจจะเป็นแค่เรื่องของการอักเสบของเอ็นหรือพวกถุงน้ำรองเอ็นพวกนี้นะฮะผมว่าน่าจะเป็นพวกนั้นมากกว่าครับผมคุณหมอครับแล้วเรื่องของการออกกำลังกายเนี่ยนะฮะในแต่ละช่วงวัยเนี่ยมันจะมีผลต่อเรื่องของการเสื่อมกระดูกเนี่ยมากน้อยแตกต่างกันขนาดไหนฮะคุณหมอฮะถ้าเกิดเรื่องของความเสื่อมของกระดูกเนี่ยอันหนึ่งเราอันแรกเราอาจต้องทำความเข้าใจกับกระดูกของเราก่อนนะฮะครับกระดูกของเราเนี่ยจริงๆเนี่ยเขาบอกว่าเราตอนที่เราโตขึ้นเนี่ยเรากระดูกของเราเนี่ยมันจะเหมือนเป็นการสร้างถังในการเก็บแคลเซียมเนี่ยมันจะใหญ่ขึ้นได้ตามอายุของเราส่วนอายุประมาณ 25-30 ปีเนี่ยไอ้ถังตัวเนี้ยซึ่งเป็นขนาดของกระดูกของเราเนี่ยมันจะหยุดเติบโตแต่กระดูกเราเนี่ยเราจะเข้าใจว่ามันเป็นของแข็งเนาะมันก็ครับใช่ค่ะมันอยู่ยังไงอยู่อย่างนั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีการสร้างแล้วก็ทำลายตลอดเวลาโอ้โหมันไม่ใช่ว่าโตปุ๊บแล้วจะอยู่ขนาดเท่านี้อยู่ไปตลอดจริงๆอ่ะมันมีการทำลายกระดูกแล้วก็สร้างใหม่กระดูกเราก็จะมีความแข็งแรงอยู่ตลอดเวลาแต่พออายุมากขึ้นในระดับหนึ่งเนี่ยการสร้างมันน้อยกว่าการทำลายกระดูกเราก็จะเริ่มบางลงเรียกว่าเป็นกระดูกบางแล้วพอมันถึงระดับความรุนแรงหนึ่งเนี่ยมันก็จะกลายเป็นภาวะกระดูกพรุนนะค่ะที่คุณหมอบอกว่าร่างกายเนี่ยของเราในกระดูกของเราเนี่ยมันจะยิ่งอายุเราเพิ่มมากขึ้นผ่านเดือนผ่านวันผ่านปีไปเนี่ยกระดูกของเรามันก็ยิ่งเสื่อมเนี่ยมันเสื่อมกันเยอะมากน้อยขนาดไหนครับคุณหมอครับจริงๆปัจจัยที่มันทำให้เกิดความเสื่อมตรงนี้เนี่ยมันมีหลายปัจจัยมากนะฮะเพราะว่าจริงๆก็อาจจะเป็นกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มคุณผู้หญิงนะฮะคุณผู้หญิงก็จะเสียเปรียบคุณผู้ชายนิดหนึ่งเพราะว่าพออายุในระดับหนึ่งเนี่ยเรื่องของฮอร์โมนเอสโตรเจนซึ่งเป็นฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยแล้วเราจะหมดไปพร้อมกับประจำเดือนนะฮะซึ่งฮอร์โมนตัวนี้มันมีส่วนในการสร้างเสริมกระดูกเพราะฉะนั้นเมื่อพอฮอร์โมนตัวนี้หายไปอย่างรวดเร็วครับก็จะทำให้การตกของมวลกระดูกเนี่ยมันลดลงอย่างรวดเร็วนะเพราะฉะนั้นอันนี้กลุ่มคุณผู้หญิงเนี่ยก็จะต้องมีการดูแลในเรื่องของบำรุงเรื่องของกระดูกเนี่ยอย่างเข้มงวดมากกว่าคุณผู้ชายถามว่าของคุณผู้ชายเนี่ยฮอร์โมนที่ช่วยในเรื่องของการสร้างกระดูกลดลงไหมก็มีการลดลงแต่การลดลงของผู้ชายเนี่ยจะลดลงแบบค่อยเป็นค่อยไปเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะทำให้ในกลุ่มของคุณผู้ชายเนี่ยความรุนแรงเนี่ยจะไม่เยอะนะครับเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้นะผู้หญิงมีความเสี่ยงมากกว่านั่นเองนะฮะใช่ค่ะเมื่อกี้คุณหมอบอกว่าลักษณะของกระดูกนี่คือมีการสร้างแล้วก็ทำลายแสดงว่าตั้งแต่เด็กก็เกิดมาเนี่ยมันก็สร้างและทำลายแล้วคือวิธีมันมีการกระออกกำลังกายแบบไหนไหมคะที่คุณพ่อคุณแม่อาจจะสนับสนุนให้ลูกออกกำลังกายลักษณะนี้เพื่อให้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยจะสูงขึ้นหรือว่ามีการเพิ่มความสูงได้มีการออกกำลังกายลักษณะไหนไหมคะคุณหมอจริงๆถ้าเกิดว่าไอ้ตัวกระดูกของเราเนี่ยโดยธรรมชาติของเราเนี่ยการที่มีน้ำหนักนะครับผ่านกระดูกเนี่ยมันจะเป็นการกระตุ้นการสร้างกระดูกเพราะฉะนั้นอะไรที่ในกลุ่มคนที่อายุเยอะนะฮะหรือกลัวโรคกระดูกพรุนเนี่ยการออกกำลังกายจะเป็นการออกกำลังกายที่มีการลงน้ำหนักเช่นการวิ่งจ็อกกิ้งการเดินถ้าเกิดว่าการนั่งปั่นจักรยานอาจจะไม่ได้ดีกับกระดูกมากนักพอมาดูของเด็กเนี่ยเด็กในกลุ่มที่เราเห็นว่าเออนักบาสเกตบอลส่วนใหญ่จะตัวสูงเพราะว่ามันจะมีลักษณะของการกระโดดที่เป็นแอนติกราวิตี้แล้วก็มีการลงน้ำหนักพวกนี้จะเป็นการกระตุ้นการความสูงได้ค่อนข้างดี
แต่ความสูงต้องบอกว่าความสูงของคนเราเนี่ยมันมีหลายปัจจัยปัจจัยหนึ่งก็คือเรื่องของกรรมพันธุ์ปัจจัยที่สองก็เรื่องของอาหารปัจจัยที่สามก็คือเรื่องของการออกกำลังกายนะเพราะฉะนั้นจริงๆมันจะต้องทั้งสามด้านเนี่ยมันต้องไปด้วยกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคนที่คุณพ่อคุณแม่ไม่ได้สูงมากนักบางทีโอกาสที่จะสูงมากของเขาอากาศจะไม่มากเท่าไหร่เพราะปัจจัยจากกรรมพันธุ์ก็จะมีส่วนค่ะค่ะถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยลักษณะการออกกำลังกายของแต่ละช่วงวัยมันมีลักษณะของจุดร่วมกันไหมคะเช่นช่วงวัยเด็กออกกำลังกายด้วยกันที่มีความยืดหยุ่นสูงผู้สูงอายุอาจจะยืดหยุ่นต่ำลงมาหน่อยหรือเปล่าหรือว่าวัยไหนที่มีอะไรต้องพึงระวังไหมคะจริงๆการออกกำลังกายเนี่ยมันเป็นเรื่องของจริงๆเป็นเหมือนกับเฉพาะส่วนบุคคลเหมือนกันนะฮะเพราะว่าเราก็จะเห็นว่าบางคนอายุ70ก็ยังสามารถตีเทนนิสได้ครับถ้าเขาทำเป็นประจำนะฮะเพราะฉะนั้นเราอาจจะไม่ได้มีข้อกำหนดตายตัวว่าอายุแค่ไหนออกกำลังกายประเภทไหนได้แต่ขึ้นอยู่กับความพร้อมความฟิตของร่างกายโรคประจำตัวแล้วก็ความสม่ำเสมอหรือการออกกำลังกายที่เขาเทรนมาเรื่อยๆเนี่ยฮะจะมีผลค่อนข้างมากแต่ว่าอยากให้ระวังในเรื่องของโรคประจำตัวเวลาที่เราอายุมากขึ้นเพราะว่าเราก็จะเห็นว่าบางคนฟิตเนาะแต่ว่าบางทีก็เกิดอุบัติเหตุคาสนามก็มีคือบางหลายๆครั้งที่มีวิ่งมาราธอนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เกิดอาการช็อกแล้วก็เสียชีวิตในสนามที่วิ่งเลยอย่างนี้ก็คือเป็นการอาจจะมีโรคแทรกซ้อนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะคุณหมอส่วนใหญ่กลุ่มนี้มักจะมีปัญหาเรื่องของหัวใจฮะคือโรคหัวใจเนี่ยบางทีเรื่องของเส้นเลือดหัวใจมันจะมีความผิดปกติที่อาจจะมีก้อนไขมันที่เกาะอยู่ที่ผนังหลอดเลือดซึ่งการที่มันเกาะอยู่เนี่ยมันก็จะไม่ได้อุดตันมากเพราะฉะนั้นอาการเราจะไม่มีอะไรเราออกกำลังกายได้เหมือนปกติแต่วันดีคืนดีไอ้ตัวก้อนไขมันตรงนี้มันอาจจะแตกคือจังหวะที่เราออกกำลังกายมีการสูบฉีดมีความดันที่สูงไอ้ตัวก้อนไขมันเนี่ยมันแตกปุ๊บเนี่ยมันจะอุดเส้นเลือดตรงนั้นพอดีทันทีเลยฮะค่ะดังนั้นมันก็จะทำให้เกิดอาการเฉียบพลันขึ้นมาอันนี้ก็เป็นอะไรที่บางทีก็อาจจะประเมินยากเหมือนกันเพราะว่าบางคนเนี่ยก็คือตรวจแล้วก็ยังไม่มีความผิดปกติมันมีตรงนี้ซ่อนอยู่เราจะเห็นว่าบางคนเนี่ยโอ้โหมาเช็คอัพตรวจร่างกายหาหมอตลอดแต่ทำไมถึงเกิดเรื่องพวกนี้ได้เพราะบางทีมันก็จะซ่อนเลนส์อยู่นะฮะแต่ถ้าเกิดเราตรวจเป็นประจำเราก็จะพออะแวร์ได้หรืออาจจะทำให้เรามีคุณหมออาจจะตรวจเจอความผิดปกติบางส่วนได้ก่อนอันเนี้ยเราก็อาจจะสามารถป้องกันได้คือพูดง่ายๆก็คือถ้าเราจะออกกำลังกายเนี่ยคืออย่างน้อยเนี่ยเราก็ควรจะต้องรู้ตัวเองกันสักนิดนึงรู้เรื่องของโรคประจำตัวเรื่องของศักยภาพของตัวเองในการที่จะไปออกกำลังกายประมาณนี้ใช่ไหมคุณหมอครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มใดวัยใดก็ตามใช่ครับแล้วก็การออกกำลังกายเนี่ยมันก็จะมีขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของเรานะฮะว่าเราอยากออกกำลังกายเพื่ออะไรนะครับเราต้องการแบบลดน้ำหนักหรือต้องการความแข็งแรงมันก็อาจจะมีการคำนวณเรื่องของเปอร์เซ็นต์ของการเต้นหัวใจนะครับว่าอัตราสูงสุดของเราเนี่ยเราสัก 60% 70% อย่างเงี้ยมันจะมีการคำนวณได้ทีนี้คือถ้าเราจะว่ากันด้วยเรื่องของการมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพดีกว่าคุณหมอครับเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้ไปลงลึกถึงเรื่องของโอ้คนจะไปแข่งคนจะยิ่งใหญ่อะไรกันขนาดนั้นคือถ้าออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพอยากจะให้ร่างกายกลับมาแข็งแรงเนี่ยแล้วหลังจากนี้ก็ต่อยอดอะไรก็ว่ากันไปมันควรจะต้องเริ่มจากอะไรครับคุณหมอครับเพื่อที่จะป้องกันทั้งอาการบาดเจ็บรวมทั้งคนที่อาจจะวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องของกระดูกที่มันอาจจะทำให้มีปัญหาตามมาภายหลังนะฮะทีนี้ถ้าเกิดเราออกกำลังกายเนี้ยอันดับแรกเลยถ้าเกิดต้องการออกอะไรเพื่อสุขภาพนะฮะหนึ่งก็คือดูเรื่องของโรคประจำตัวอันที่สองเนี้ยก็จะเป็นเรื่องของการวอร์มนะฮะคือการออกกำลังกายไม่ว่าเราจะชอบการออกกำลังกายแบบใดก็ตามแต่ว่าต้องการออกกำลังกายที่แลกผลดีกับสุขภาพส่วนใหญ่เราจะเน้นเรื่องของเป็น aerobic exercise ครับก็คือการออกกำลังที่มันมีการต่อเนื่องแล้วก็ทำให้หัวใจแล้วก็ความดันเนี่ยมันสามารถปรับตัวเอนโดฟินหลั่งมันจะต้องมีระยะเวลาที่นานพอสมควร
แต่ระยะเวลาเนี่ยมันก็อาจจะขึ้นอยู่กับความแรงของการออกกำลังกายของเราเช่นถ้าเกิดว่าผู้สูงอายุจะต้องการออกกำลังกายให้ได้ออโรบิกเนี้ยแต่ว่าความแข็งแรงเขาน้อยครับใช้วิธีการเดินเนี่ยฮะเดินธรรมดาเนี่ยแต่เขาอาจต้องเดินต่อเนื่องประมาณ1ชั่วโมงเขาก็จะได้คุณภาพเท่ากับคนหนุ่มสาวที่วิ่งในระดับแรงแล้วก็อาจจะใช้เวลาแค่ 20-30 นาทีก็อาจจะได้ผลที่ดีแล้วค่ะก็อาจจะต้องขยายเวลาออกไปหน่อยสำหรับผู้สูงอายุเพื่อให้หัวใจมันเต้นในระดับที่ทำให้มีการสูบฉีดแล้วก็เกิดการเผาผลาญอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะใช่ครับค่ะคุณหมอถามเรื่องการวอร์มนิดหนึ่งครับผมหลายคนเนี่ยอาจจะไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องของทั้งการวอร์มอัพแล้วก็รวมทั้งการยืดการคูลดาวน์หลังจากที่ออกกำลังกายเนี่ยณช่วงเวลาคือการออกกำลังกายเนี่ยทั้งสองอย่างเนี่ยถือว่ามีความสำคัญมากไหมฮะคุณหมอฮะสองอย่างนี้ผมว่าสำคัญมากหลายคนที่บาดเจ็บจากการออกกำลังกายนะฮะหนึ่งก็คือการวอร์มอัพเนี่ยไม่เพียงพอนะธรรมชาติของร่างกายเราของกล้ามเนื้อเราเนี่ยพอถ้าเกิดว่าเราออกกำลังกายเลยโดยที่เราไม่ได้มีการวอร์มเนี่ยมันจะเกิดการหดเกร็งของกล้ามเนื้ออย่างเฉียบพลันนะฮะครับซึ่งอาจจะทำให้เกิดการหดเกร็งและไม่คลายตัวของกล้ามเนื้อทำให้เรามีอาการปวดกล้ามเนื้อนะฮะอันที่สองก็คือเรื่องของเอ็นที่เราเกิดการกระชากอย่างแรงโดยที่มันยังไม่ทันยืดหยุ่นตัวเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดการเอ็นตัวนี้มันเกิดการอักเสบค่ะจะทำให้จุดเกาะเอ็นอักเสบได้นะฮะก็จะทำให้มีอาการปวดที่ค่อนข้างเรื้อรังแล้วก็ใช้เวลารักษาค่อนข้างนานครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่วอร์มเนี่ยโอกาสเกิดการบาดเจ็บอย่างเงี้ยก็จะสูงขึ้นนะฮะคือแต่ว่าการคูลดาวน์เนี่ยครับเราการคูลดาวน์เนี่ยถ้าเราไม่คูลดาวน์นะฮะแล้วก็ไม่ยืดกล้ามเนื้อหลังจากออกกำลังกายก็ทำให้เกิดการเกร็งกล้ามเนื้อพวกนี้ได้มากขึ้นเหมือนกันแล้วก็บางทีถ้าเกิดเราออกหนักๆแล้วเราหยุดทันทีโดยไม่คูลดาวน์ก่อนเนี่ยก็บางคนอาจจะเป็นลมได้เพราะว่าเวลาที่เราออกกำลังกายหนักๆนะฮะหัวใจมันจะเต้นแรงมากเลือดจะถูกฉีดออกไปอย่างรวดเร็วแต่พอเราหยุดปุ๊บเนี่ยเลือดมันไหลกลับไม่ทันนะฮะพอเลือดไหลกลับมาไม่ทันเนี่ยมันทำให้ตัวอาการเป็นลมของเราเนี่ยหรือหลังจากเล่นกีฬาเนี่ยพอเราหยุดปุ๊บอาจจะทำให้เกิดเป็นลมหรือเป็นวูบหมดสติได้ครับผมถามในฐานะตัวแทนของถ้าเป็นพี่น้องคนสูงอายุแล้วกันคือถ้าคุณหมอแนะนำเรื่องของการเดินเบาๆสัก1ชั่วโมงเนี่ยเพื่อที่จะให้กล้ามเนื้อต่างๆหัวใจต่างๆมันสูบฉีดโลหิตมันมีความจำเป็นจะต้องวอร์มอัพไหมครับเพราะว่าคือการออกไปเดินปกติสัก1ชั่วโมงนะพี่ขวัญ นะคือมันก็ดูไม่ต้องที่จะใช้เรียวใช้แรงไม่ต้องใช้ท่าทางที่มันผาดโผนมากอะไรเงี้ยมันสามารถลงมาจากห้องปั๊บออกมาจากหน้าบ้านปั๊บเราเดินได้เลยไหมคุณหมอหรือว่าควรจะต้องวอร์มอัพด้วยเช่นเดียวกันสำหรับผู้สูงอายุเนี่ยก่อนที่จะเดินเนี่ยจริงๆอาจจะไม่เชิงเป็นการวอร์มอัพแต่อยากให้เป็นการยืดเส้นฮะเพราะว่าการยืดเส้นเนี่ยก็จะเป็นการทำให้กล้ามเนื้อมันเกิดความยืดหยุ่นเพราะฉะนั้นการหดเกร็งของกล้ามเนื้อก็จะน้อยการยืดอย่างเวลาที่เราจะเดินเนี่ยตัวผู้สูงอายุการยืดเอ็นร้อยหวายกล้ามเนื้อตรงน่องเนี่ยฮะจะเป็นความสำคัญเพราะตัวนี้จะเป็นตัวที่ทำให้เกิดการเกร็งหรือเป็นตะคริวกันได้บ่อยการยืดอาจจะใช้การกระดกข้อเท้าขึ้นแรงๆโดยอาจจะใช้ท่าดันกำแพงก็ได้นะฮะดันกำแพงแล้วก็เพื่อจะยืดเอ็นน่องตรงเอ็นร้อยหวายหรือถ้าทำได้ง่ายเนี่ยก็อาจจะใช้วิธีการยืนตรงพื้นที่เป็นสเต็ปแล้วเรามีที่จับนะฮะแล้วเราเหยียบตรงสเต็ปแค่ครึ่งเท้าแล้วทิ้งส้นเท้าลงไปตรงนี้มันก็จะทำให้แล้วก็สำคัญคือเวลายืดทุกเนี้ยต้องให้น่องตึงเข่าตึงเพราะว่าพอเข่าเราตึงเนี่ยมันจะยืดไอตัวกล้ามเนื้อตรงน่องได้ดีเพราะกล้ามเนื้อน่องเนี่ยมันจะเกาะข้ามหัวเข่าเราขึ้นมาเพราะเราหย่อนเข่าปุ๊บมันจะทำให้กล้ามเนื้อตรงนี้มันไม่ตึงยืดเราก็จะไม่ค่อยได้ผลนะฮะแล้วพอยืดตรงนี้ได้แล้วเนี่ยการเดินหรือการเกิดเป็นสกิลก็จะน้อยลงอาการปวดเมื่อยก็จะน้อยลงนะค่ะยืดนานเท่าไหร่โดยประมาณคะสำหรับการเดิน1ชั่วโมงของตัวผู้สูงอายุเนี่ยค่ะคือนานเท่าไหร่ถึงจะพอเพียงอะไรเงี้ยค่ะหมอจริงเราอาจจะยืด
ยืดในท่าที่ที่ไอตัวกล้ามเนื้อน่องเนี่ยตึงที่สุดนะประมาณสักครึ่งนาทีทำสัก5-10ยกนะฮะทั้งสองข้างเลยมันก็จะเป็นการเหมือนกับเป็นการวอร์มทั้งกล้ามเนื้อรู้สึกตื่นตัวและมีความยืดหยุ่นและพร้อมที่จะออกกำลังกายได้ค่ะตอนนี้เรายืดแล้วเราไปเดินหนึ่งชั่วโมงแล้วคูลดาวน์ทำเหมือนเดิมไหมคะคูลดาวน์ของผู้สูงอายุถ้าเกิดว่าเป็นการออกกำลังกายที่มันไม่รุนแรงก็อาจจะไม่ได้น่ากลัวแต่ว่าอยากให้พอหลังจากออกกำลังกายเสร็จแล้วเนี่ยอยากให้กลับมายืดกล้ามเนื้อเหมือนกับก่อนเนี่ยอีกทีหนึ่งก็ทำให้กล้ามเนื้อมันยืดหยุ่นตัวและคลายตัวไม่เกิดการเกร็งนะฮะผมพอเข้าใจแล้วว่าอาการเจ็บปวดของตัวผมเองเนี่ยคุณหมอครับคือมันอาจจะเกิดจากการที่เราอาจจะยืดไม่พอวอร์มไม่เพียงพอเสร็จปั๊บเนี่ยแทบจะไม่ได้คูลดาวน์ด้วยพี่ขวัญรีบกลับบ้านใช่เลยเพราะส่วนใหญ่จะไปวิ่งตามสวนสาธารณะไงครับคุณหมอแล้วคือมันก็วอร์มกันแบบว่าพอให้รู้สึกว่ามันตึงๆนิดๆหน่อยๆแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ถึงแบบ5-10เซตอย่างที่คุณหมอได้แนะนำไปอะไรเงี้ยอันนี้คือเอาหลักการจากทางผู้สูงอายุเลยนะคุณหมอคือใจคอนี่คือจะมุ่งหน้าอย่างเดียวเลยมันก็เลยเป็นผลอาจจะเป็นผลให้มีอาการเจ็บอย่างที่คุณหมอได้กล่าวไว้ก็ได้เรื่องของน่องอะไรเงี้ยนะพอพูดถึงเรื่องยืดนะครับถ้าเกิดว่าบางทีเรามาถึงเหมือนเอากลุ่มจะเริ่มออกกำลังกายกันแล้วเราไม่มีเวลาที่จะวอร์มมากนักเนี่ยถ้าเกิดเป็นเรื่องของการวิ่งเนี่ยก็อาจจะต้องสเต็ปในการออกเนี่ยอาจจะเราอาจต้องวิ่งเหยาะๆนิดหนึ่งก่อนคือเราไม่ต้องเร่งตามคนอื่นคือให้ค่อยๆไปช้าๆก่อนมันก็จะเป็นการวอร์มเป็นในตัวนะแต่ถ้าเกิดเราสปีดเลยเนี่ยอันนี้จะค่อนข้างมีปัญหาและเกิดการบาดเจ็บหรือการอักเสบได้ง่ายฮะค่ะพอพูดถึงเรื่องการวิ่งที่คุณหมอบอกวิ่งเหยาะๆอะไรเงี้ยโอเครองเท้าเนี่ยก็คือสำหรับคนที่วิ่งเนี่ยมันก็จำเป็นและต้องให้ความสำคัญแหละแต่สำหรับคนที่เดินเร็วเดินเบาๆรองเท้าสำหรับที่จะใส่สำหรับการออกกีฬาเนี่ยจำเป็นมากน้อยแค่ไหนแล้วก็มันจะช่วยซัพพอร์ตกระดูกได้ไหมคะคุณหมอโอ้ตัวรองเท้าค่อนข้างมีความสำคัญนะฮะคือหนึ่งเลยเนี่ยตัวรองเท้าจะต้องมีขนาดที่ค่อนข้างพอดีนะครับเราจะเห็นว่าบางทีถ้าเกิดว่ารองเท้าเราหลวมไปหรือว่าคับไปเนี่ยก็จะมีปัญหาบางทีถ้าเกิดรองเท้าคับไปอาจจะทำให้เกิดการเสียดสีกดกับผิวหนังเราจนบางทีเป็นคล้ายๆกาปาขึ้นมาที่บริเวณผิวหนังที่เท้านะฮะเคยเห็นนักวิ่งหลายคนเป็นเยอะมากเลยใช่ฮะอันนั้นนะคือธรรมชาติของผิวหนังเราเนี่ยถ้าเกิดว่าถูกกดแล้วเกิดเสียดสีซ้ำๆนะฮะมันจะเกิดความด้านความหนาของตัวผิวหนังขึ้นมาซึ่งพอมันแข็งปุ๊บเนี่ยเวลาเราไปเหยียบหรือไปกดตรงตำแหน่งนั้นเนี่ยมันจะทำให้เราเจ็บฮะค่ะนี่เพราะเกิดว่ารองเท้าที่หลวมเกินไปก็จะมีผลเราจะมันจะไม่กระชับและทำให้เราต้องจิกหรือว่ามีการเกร็งตัวกล้ามเนื้อเท้าเนี่ยมากกว่าปกติบางทีบางคนนี่จิกจนเล็บนี่เป็นเลือดออกใต้เล็บเลยฮะบางทีเล็บหลุดเลยก็มีเพราะว่ามันเกิดการเกร็งแล้วต้องจิกตลอดเวลาค่ะเพราะฉะนั้นรองเท้าจะต้องให้พอดีนะครับอันที่สองถ้าเกิดเป็นไปได้เนี่ยตัวเท้าเราเนี่ยมันจะมีอุ้งเท้าที่นูนขึ้นมานะฮะถ้าเกิดเราใส่รองเท้าที่มีส่วนที่นูนขึ้นมารองรับอุ้งเท้าเราเนี่ยมันจะทำให้อาการปวดเมื่อยของเราเนี่ยน้อยลงโดยเฉพาะคนที่เป็นเท้าแบนนะฮะคนที่เป็นเท้าแบนเนี่ยตัวเอ็นทางฝั่งเท้าด้านในเนี่ยเวลาเราเหยียบพื้นด้วยเท้าเปล่าหรือว่ารองเท้าเป็นพื้นเรียบนะฮะไอตัวเอ็นฝั่งนี้มันจะถูกยืดพอมันถูกยืดมากๆนะมันจะทำให้เราเกิดอาการปวดแล้วอาการเมื่อยได้ง่ายและถ้าเกิดเป็นรองเท้าที่นูนรับอุ้งเท้าขึ้นมาเนี่ยจะทำให้เอ็นตรงนี้มันหย่อนตัวอาการปวดหรืออาการเมื่อยตรงนี้ก็จะน้อยลงฮะอ๋อแต่ว่าอันนี้ก็รวมถึงผู้สูงอายุที่ใช้เวลาเดิน1ชั่วโมงก็ควรสวมรองเท้ากีฬาที่ถูกต้องด้วยถูกต้องไหมคะไม่ใช่สวมรองเท้าอะไรก็ได้อะไรเงี้ยค่ะคุณหมอใช่ครับถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มรองเท้ากีฬาโดยส่วนใหญ่ก็จะค่อนข้างดีไซน์มาได้ค่อนข้างดีแล้วก็ตัววัสดุที่ไม่แข็งเกินไปและไม่นุ่มเกินไปอันนี้ก็จะช่วยได้ฮะ
คือที่แน่ๆก็คือควรจะต้องไปลองด้วยตัวเองดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยแม้ผมเชื่อว่าหลายคนก็อาจจะสะดวกกับการที่จะช้อปปิ้งออนไลน์เนาะเพราะว่ามีโค้ดส่วนลดนู่นนั่นนี่เยอะแยะก็คิดว่ารองเท้ายี่ห้อที่เราใส่อยู่ณปัจจุบันเมื่อจะไปใส่รองเท้าออกกำลังกายอีกยี่ห้อหนึ่งมันก็น่าจะเท่ากันซึ่งจริงๆมันไม่เท่าไม่ใช่ใช่แต่ละยี่ห้อแต่ละแบบมันก็ไม่เหมือนกันอีกแม้กระทั่งยี่ห้อเดียวกันแต่ต่างดีไซน์ก็ไม่เหมือนกันดังนั้นไปกับตัวด้วยตัวเองดีที่สุดใช่จริงครับเรื่องรองเท้าเนี่ยโอ้โหนอกจากว่าเป็นยี่ห้อเดิมใช่รุ่นเดิมเนี่ยอันนี้ยังพอได้แต่ถ้ายี่ห้อเดิมแต่เปลี่ยนรุ่นนี่ก็ต้องไปลองนะฮะเพราะว่าบางทีเนี่ยโอ้โหมันดีไซน์มันคนละเรื่องเลยบางทีเอ้ยรุ่นก่อนเราใส่สบายทำไมรุ่นนี้มันครับจังนะที่เบอร์เดียวกันค่ะแล้วราคารองเท้าตอนนี้ก็ควรต้องไปเลยค่ะคุณหมอ ราคาก็ถือว่าหนักหนาเอาการเลยทีเดียวสำหรับถ้าใครที่อยากจะไปเล่นระดับตัวบนหน่อยใช่ครับผมนะฮะคุณหมอครับแล้วพอดีมีคุณผู้ฟังทางบ้านเนี่ยฝากสอบถามมาเหมือนกันคุณผู้ฟังท่านนี้เนี่ยบอกว่าตอนนี้เนี่ยอายุขึ้นเข้าสู่เลข5แล้วหยุดออกกำลังกายมา1ปีคุณหมอครับไอการที่เราจะกลับไปออกกำลังกายอีกสักครั้งนึงเนี่ยฮะถ้าเลือกออกกำลังกายได้เนี่ยควรจะเริ่มต้นการออกกำลังกายแบบไหนครับเพราะว่าโอ้โหฟังคุณหมอมาแล้วเนี่ยคืออยากจะกลับไปออกกำลังกายจริงๆถ้าเกิด50ปีแล้วไม่ได้ออกกำลังกายมาเลยอาจจะต้องดูว่าเขามีโรคประจำตัวอะไรไหมเช่นโรคหัวใจหรือข้อเข่าเสื่อมไหมครับค่ะอาจจะมีผลถ้าเกิดว่ากลุ่มที่เป็นเข่าเสื่อมหรือข้อเสื่อมเนี่ยฮะเราอาจจะไม่ค่อยอยากให้เขาออกกำลังกายในลักษณะที่เป็นการออกกำลังกายที่มีการลงน้ำหนักเพราะว่าเข่ามันจะเป็นตัวรับน้ำหนักแต่ว่าอันนี้ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของภาวะเข่าเสื่อมของเขานะฮะเพราะถ้าเกิดว่าเสื่อมไม่มากเนี่ยการออกกำลังกายโดยการลงน้ำหนักเนี่ยมันจะดีต่อเรื่องของการกระตุ้นการสร้างมวลกระดูกในกลุ่มที่เป็นกระดูกพรุนหรือโอกาสพออายุเยอะๆมีโอกาสจะกระดูกพรุนกระดูกบางเนี่ยการลงน้ำหนักมันจะช่วยกระตุ้นให้กระดูกมันสร้างมวลกระดูกขึ้นมาแต่ถ้าเกิดว่าเข่ามันปวดมากเราอาจจะต้องพักและอาจจะใช้การออกกำลังกายที่เป็นลักษณะของการไม่ลงน้ำหนักเช่นการปั่นจักรยานแต่ว่าคนที่เข่าเสื่อมเนี่ยถ้าปั่นจักรยานนะฮะแนะนำว่าต้องยกอานให้สูงเพราะว่าอานที่เราอานเตี้ยเนี่ยมันจะทำให้เข่ามีการงอเยอะเมื่อไรก็ตามมีเพราะว่าเข่าเสื่อมเนี่ยขอให้นึกว่าเราพยายามงอเข่าให้น้อยที่สุดมีคนไข้ผมจำนวนไม่น้อยเลยที่เข้าใจผิดเวลาที่เป็นเข่าเสื่อมฮะว่าเราตัวเองเข่าเสื่อมเนี่ยจะต้องฝืนเดี๋ยวมันจะทำไม่ได้เดี๋ยวจะนั่งพับเพียบไม่ได้เดี๋ยวจะนั่งยองๆไม่ได้ต้องฝืนนั่งทีนี้พอการฝืนนั่งเนี่ยมันจะทำใหการเสียดสีของเขาเนี่ยมันมากขึ้นฮะพอมันเป็นมากขึ้นเนี่ยตัวโรคมันก็จะแย่ลงอาการปวดก็จะมากขึ้นสุดท้ายก็จะเลี่ยงเรื่องของการผ่าตัดเปลี่ยนข้อไม่ได้นะคะก็คืออย่างที่คุณหมอได้เกริ่นไว้ตั้งแต่ตอนช่วงแรกๆ ก็คือพยายามที่จะประเมินสภาพร่างกายของตัวเองว่ามีโรคประจำตัวหรือว่ามีความผิดปกติอะไรใดๆของร่างกายหรือเปล่าหลังจากนั้นเมื่อประเมินเสร็จเรียบร้อยเนี่ยไม่ว่าคุณจะหยุดมาสักปี2ปีอะไรเงี้ยก็คือเราก็สามารถกลับมาออกกำลังกายได้เพียงแต่ว่าหารูปแบบการออกกำลังกายให้มันเหมาะกับสภาพร่างกายณช่วงเวลานั้นประมาณนั้นใช่ไหมคุณหมอใช่ครับเพราะว่าก็ขึ้นอยู่แต่ละคนว่าหนึ่งความชอบสองตัวความสะดวกนะครับเพราะว่าการออกกำลังกายเนี่ยคือบางทีมันอาจจะต้องมีแพชชั่นระดับหนึ่งเนาะจะแบบรู้สึกว่าเราอยากออกกำลังกายทีนี้เพื่อจะให้เขาออกกำลังกายในสิ่งที่เขาไม่ชอบอย่างเงี้ยฮะความที่จะมีแพชชั่นในการที่จะออกเนี่ยมันก็จะน้อยเพราะงั้นหนึ่งก็ต้องดูว่าเขาชอบการออกกำลังกายแบบไหนอะไรที่ถูกจริตกับเขาแล้วก็ให้เริ่มจากระดับภาวะการออกที่เบาๆไปก่อนแล้วค่อยๆเพิ่มเวลาเพิ่มความแรงขึ้นไปทีละน้อยปรับตามสภาพร่างกายของแต่ละคนนะค่ะก็ค่อยๆปรับกันไปเนาะใช่ค่ะครับคุณหมอคะขอสอบถามนิดนึงพอดีเคยเห็นพี่ตูนวิ่งตอนนั้นที่วิ่งระดมเงินนะคะแล้วก็เห็นว่าเป็นพี่ตูนเนี่ยมีการเจ็บตรงบริเวณต้นคอหรือว่าเส้นประสาทตรงนี้เนี่ยการวิ่งในลักษณะที่เราวิ่งมาราธอนหรือวิ่งยาวๆต่อเนื่องแบบเนี้ยการออกกำลังกายโดยการวิ่งที่แบบเหมือนกับมีเรื่องของฮาล์ฟมาราธอนคนที่วิ่งไปในระดับนั้นอ่ะควรจะดูแลร่างกายยังไงได้บ้างคะหมอ
ถ้าเป็นคนที่วิ่งในระดับที่ค่อนข้างเป็นมาราธอนเลยเนี่ยหนึ่งคือต้องคอยตรวจเช็คร่างกายเป็นประจำนะครับตรวจเช็คร่างกายประจำปีเนี่ยเรื่องของตัวโรคเนี่ยต้องคอยเช็คอันที่สองก็ต้องประเมินว่าสภาพร่างกายเราไหวไหมแล้วก็อย่างของพี่ตูนเนี่ยในเรื่องของกระดูกคอเสื่อมเนี่ยผมอาจจะมองว่าอาจจะไม่ได้เกิดจากการวิ่งนะฮะคือจริงๆเนี่ยเรื่องของกระดูกคอเสื่อมเนี่ยมันอาจจะบางคนไม่ได้วิ่งก็มีกระดูกคอเสื่อมได้แต่ส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะมีเรื่องของโครงสร้างของกระดูกคออันที่สองก็คือกิจวัตรประจำวันในสถานที่มีการโยกหรือมีการก้มเงยเยอะๆอันนี้จะมีผลกับเรื่องของความเสื่อมของกระดูกคอก็อาจจะพี่ตูนอาจจะขึ้นคอนเสิร์ตบ่อยก็อาจจะเลี่ยงไม่ได้นะฮะก็อาจจะทำให้มีการใช้งานที่อาจจะเยอะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องของการวิ่งอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่ได้มีผลกับกระดูกคอมากนะแต่ว่าถ้าไปวิ่งมาราธอนนี่อันนึงก็คือกลัวเรื่องของพวกฮีทสโตรกนะฮะพวกนี้จะต้องระมัดระวังแล้วก็พวกกลุ่มที่เป็นเขาเรียกรับโดไมโอไลซิสก็จะเป็นเรื่องของภาวะกล้ามเนื้อสลายนะเพราะเกิดออกมากเกินไปเนี่ยจนกล้ามเนื้อมันเกิดการสลายตัวเนี่ยฮะอันนี้อันตรายเพราะว่าภาวะที่กล้ามเนื้อสลายตัวเนี่ยมันจะไปทำให้เกิดภาวะในวัยเฉียบพลันได้นะฮะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ควรที่จะหักโหมเกินไปแล้วก็การรับน้ำให้เป็นระยะเนี่ยฮะจะต้องมีการได้น้ำที่เพียงพอแล้วก็ควบคุมอุณหภูมิร่างกายให้ดีครับผมโอ้ค่ะเออใช่ผมเคยได้ยินช่วงหนึ่งตอนนั้นที่มีการวิ่งกันเยอะๆนะของคุณพี่ตูนนี่ก็คือภาวะกล้ามเนื้อสลายอันนั้นก็คือมันต้องเกิดขึ้นกับคนที่ออกกำลังกายติดต่อกันแบบหนักๆกันเป็นระยะเวลายาวๆหลายๆวันแบบนี้ใช่ไหมมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนใช่ไหมครับคุณหมอครับมันไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นกับเวลาวิ่งอย่างเดียวไหมครับคุณหมอคือส่วนใหญ่มันมักจะเกิดจากการใช้งานที่หนักและยาวนานพอหนักและยาวนานเนี่ยกล้ามเนื้อมันจะทนไม่ไหวซึ่งส่วนใหญ่เราจะเจอกับเรื่องของการวิ่งเพราะวิ่งจะเป็นกีฬาที่เราใช้แล้วเวลานานที่สุดแหละค่ะแต่ถามว่าพวกว่ายน้ำอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่ายน้ำเราก็สามารถทำให้เกิดได้ถ้าเกิดเราว่ายเป็นเวลานานโดยที่มันโอเวอร์เกินศักยภาพของร่างกายเรานะฮะครับค่ะอันนี้ก็คือมันอาจจะเกิดขึ้นได้นะกับคนที่ออกกำลังกายหนักๆนะครับทีนี้ถามคำถามต่อเนื่องครับจากผู้ฟังทางบ้านนะครับถามว่าผู้สูงอายุเนี่ยคือถ้าไม่ออกไปเดินข้างนอกไม่ออกไปวิ่งเหยาะๆข้างนอกเนี่ยถ้าอยู่ในบ้านใช้พวกเครื่องวิ่งที่มันเครื่องเดินที่มันเป็นแมชชีนนะครับเหมือนเป็นวงกลมวงรีอะไรเงี้ยมันพอจะทดแทนกันได้เหมาะสมได้ไหมครับคุณหมอครับในลักษณะของตัวสายพานวิ่งหรือเป็นพวกสกายวอล์กฮะครับประมาณสกายวอล์กครับคุณหมอครับที่มันจะหมุนเป็นวงกลมวงรีอะไรประมาณนี้ฮะตัวสกายวอล์กนั่นก็ใช้ได้นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ผมจะแนะนำในกลุ่มที่มีปัญหาเรื่องของข้อเพราะว่าพวกสกายวอล์กมันจะไม่เกิดการกระแทกนะฮะครับมันจะดีกับคนที่มีปัญหาเรื่องของตัวข้อเข่าครับแล้วก็การออกกำลังกายสำคัญคือเพราะเราออกแล้วเราต่อเนื่องได้เป็นระยะเวลา อย่างน้อยๆให้เลยสัก 15-20 นาทีขึ้นไปเนี่ยมันก็จะได้ประโยชน์กับเรื่องของสุขภาพเหมือนกันใช้ได้เหมือนกันนะอันนี้ก็ผมเพิ่งฟังคุณหมอปั๊บก็นึกภาพออกเลยนะว่าไอการใช้เครื่องสกายวอล์กเนี่ยมันไม่มีแรงกระแทกใช่มันดีแล้วก็ขาก็ยืดสุดด้วยมันก็เข่าก็จะไม่งอด้วยคุณหมอครับมีให้คุณแม่เพิ่งคุณแม่ผมก็เข่าเสื่อมก็ให้ใช้ออกกำลังกายแบบนี้เหมือนกันอ๋อเหรอครับโอเคครับเพราะว่าการนั่งปั่นจักรยานเข่ามันจะงอแล้วเสียดสีมากกว่าค่ะใช่ครับคุณหมอครับมีคุณผู้ฟังทางบ้านนะคะคือเล่าอาการของตัวเองมาว่าเกิดอาการเวียนหัวความดันต่ำแล้วตัวเองก็เลยลงไปกองกับพื้นเลยแล้วก็ตอนนี้ก็คือไม่ได้เล่าว่าหลังจากที่ฟื้นขึ้นมาแล้วเนี่ยนะคะมีอาการยังไงบ้างแต่ว่าอยากทราบว่าถ้าเขาเนี่ยมีอาการกระดูกร้าวหักเนี่ยร่างกายมันจะบ่งบอกอะไรมาบ้างคือเขาจะได้สังเกตอาการว่าไอ้ที่ลงไปกองกับพื้นเนี่ยมีภาวะกระดูกร้าวหรือหักหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่าลงไปกองเนี่ยด้วยอาการปวดนะฮะถ้า
าเกิดว่าเป็นปวดในช่วงตั้งแต่สะโพกลงไปถึงขาเนี่ยนะสังเกตง่ายๆคือว่าหลังจากที่เราลุกขึ้นมาเนี่ยเราสามารถยืนลงน้ำหนักได้หรือไม่ค่ะเพราะว่าโดยธรรมชาติของกระดูกเนี่ยถ้ามีการล้าวเนี่ยเราจะลงน้ำหนักในส่วนขาข้างนั้นเนี่ยไม่ได้เลยไม่ว่าจะเป็นสะโพกกระดูกต้นขาหรือกระดูกขานะฮะหรือแม้แต่ข้อเท้าเนี่ยถ้าเกิดว่ามีการแตกหรือถ้าเกิดการล้าวเนี่ยนะฮะการลงน้ำหนักจะทำให้คนไข้เจ็บแล้วก็ไม่สามารถยืนลงน้ำหนักข้างนั้นได้ค่ะถ้าเกิดว่าลงน้ำหนักไม่ได้เนี่ยต้องให้สงสัยแหละหรือถ้าเกิดว่าขยับไม่ได้ขยับแล้วรู้สึกว่ามันปวดค่อนข้างรุนแรงทางที่ดีที่สุดก็ไปโรงพยาบาลก่อนนะเพราะว่ากระดูกบางส่วนเนี่ยถ้าเกิดว่ามันหักอย่างสมมติกระดูกสะโพกนะฮะโดยเฉพาะคนที่อายุเยอะๆเนี่ยบางทีมีภาวะกระดูกพรุนก็อาจจะลงล้มเตี้ยๆล้มแค่จากเก้าอี้เล็กนิดเดียวนะฮะแล้วก็ปวดลุกไม่ได้ขยับแล้วปวดเนี่ยบางทีก็เกิดภาวะกระดูกสะโพกหักได้แล้วก็กระดูกสะโพกหักเนี่ยพอมันหักแล้วถ้าเกิดเราไปขยับเยอะบางทีอาจจะทำให้มันเคลื่อนนะครับซึ่งการรักษาก็อาจจะยากขึ้นค่ะต้องไปตรวจเนาะถ้ามันเริ่มมีอาการอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เลยนำมาสู่คำถามของคุณผู้ฟังอีกท่านนึงบอกว่าตรวจคอเข่าเนี่ยเฉพาะทางต้องไปตรวจแผนกไหนของโรงพยาบาลอันนี้ต้องตรวจอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะถ้าเขารู้สึกว่าเขามีความผิดปกติที่คอหรือเข่าอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอถ้าเกิดเบื้องต้นมาแผนกออร์โทปิดิกนะฮะก็คือเมื่อก่อนเราจะเรียกว่าแผนกกระดูกและข้อนะครับแต่ว่าปัจจุบันเราใช้ทับศัพท์คำว่าออร์โทปิดิกเพราะว่าออร์โทปิดิกเนี่ยมันครอบคลุมมากกว่าเรื่องของกระดูกและข้อเราดูเรื่องของกล้ามเนื้อดูเรื่องของเส้นประสาทด้วยเพราะฉะนั้นโดยส่วนใหญ่ถ้าเกิดปวดเข่าปวดคอนะฮะมาที่แผนกออร์โทปิดิกก่อนแต่ว่าคุณหมอทางด้านนี้ก็จะตรวจให้ดูให้ว่ามีภาวะอะไรที่ทำให้เขามีอาการปวดบางส่วนอาจจะไม่ใช่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่ไม่เป็นไรครับคุณหมอก็จะส่งต่อไปครับผมค่ะอ๋อก็ไปตรวจนะออโทปิดิกส์นะครับผมถ้าใครมีปัญหาหรือว่ามีอาการนะครับคุณหมอครับมีคำถามจากทางบ้านมาอีกสักหนึ่งคำถามครับคุณหมอครับคือเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของการวิ่งไปแล้วคนปกติไม่มันจะวิ่งได้ถึงอายุเท่าไหร่ครับคุณหมอครับอันนี้เหมือนอย่างที่บอกครับว่าขึ้นอยู่กับความฟิตของแต่ละคนบางคนเราออกกำลังกายเป็นประจำก็จะวิ่งไปได้เห็นบางคนเนี่ยอายุ70 80ก็ยังวิ่งได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าเกิดตราบใดที่ร่างกายยังมีความพร้อมนะฮะเขาจะสามารถออกกำลังกายได้เพียงแต่ว่าพอมันสูงอายุมากมากจริงๆแล้วเนี่ยก็ปัญหาด้วยโรคประจำตัวหรือภาวะทางข้อหรือกระดูกก็จะเริ่มมีปัญหาอาจจะถ้าพอมีโรคที่ทำให้เกิดความไม่พร้อมของร่างกายเนี่ยจะทำให้เขาไม่สามารถออกกำลังกายต่อได้ฮะขึ้นอยู่กับความฟิตความพร้อมของแต่ละบุคคลถ้าคุณฟิตมากคุณก็ยังคงออกกำลังกายได้อยู่แม้ว่าอายุอาจจะเยอะมากขึ้นมากขึ้นนะครับทีนี้มันก็มีคำถามตามมาอีกหนึ่งคำถามคุณหมอครับคือถ้าคุณหมอบอกว่าปกติเนี่ยกระดูกของเราเนี่ยมันก็เสื่อมถอยกันอยู่กันเป็นประจำอยู่ทุกๆวินาทีที่เวลามันผ่านไปแล้วทีนี้เนี่ยไอการออกกำลังกายมันจะยิ่งเป็นโอ้โหมันไปเพิ่มความเหนื่อยเพิ่มความเสี่ยงเนี่ยการอยู่เฉยๆเนี่ยมันทำให้กระดูกของเราเนี่ยน่าจะเสี่ยงน้อยลงเนี่ยไม่ออกกำลังกายจะดีกว่าไหมครับคุณหมอครับการที่เราไม่ออกกำลังกายนี่คือปัจจัยหนึ่งของการเกิดภาวะกระดูกพรุนเลยฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ออกกำลังกายเราไม่มีการลงน้ำหนักของร่างกายเนี่ยนะฮะภาวะของกระดูกมันจะยิ่งบางลงอย่างที่บอกว่าพอเราไม่มีการลงน้ำหนักกระดูกไม่ได้มีน้ำหนักถ่ายผ่านเนี่ยนะฮะมันจะไม่พยายามสร้างมวลกระดูกขึ้นมาทดแทนการที่มันถูกกระแทกหรือมีแรงผ่านเข้ามามันก็จะพยายามสร้างตัวเนื้อกระดูกเข้ามาเพื่อให้มีความพร้อมกับการรับน้ำหนักเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มที่ไม่ค่อยออกกำลังกายจะไม่มีความเสี่ยงในเรื่องของการที่มีภาวะกระดูกพรุนได้สูงอันที่ตามมาก็คือเรื่องของเขาไม่ได้ออกลักษณะของ aerobic exercise ความแข็งแรงของหัวใจของหลอดเลือดก็จะมีปัญหาครับเรื่องของความดันก็มีโอกาสเป็นความดันสูงได้มากเพราะว่า
ส้นเลือดเราเนี่ยพอเราไม่ได้มีการสูบฉีดแบบแรงๆมันจะทำให้ตัวท่อเส้นเลือดเราเนี่ยมันไม่ค่อยยืดหยุ่นพอมันไม่ยืดหยุ่นเนี่ยมันก็จะเหมือนท่อน้ำที่เวลาเราอัดน้ำเข้าไปนะฮะมันก็จะแรงดันมันก็จะสูงแต่ถ้าเกิดมันยืดหยุ่นมันจะเหมือนลูกโป่งหรือท่อยางที่มันยืดได้หดได้แรงดันข้างในก็จะไม่สูงนะฮะพยายามตัวนี้ก็จะเพิ่มปัจจัยเสี่ยงทั้งโรคอื่นๆทั้งเรื่องของภาวะกระดูกเองนะฮะแล้วก็ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อต่างๆเนี้ยจะแย่ลงอย่างเห็นได้ชัดเลยฮะค่ะอ๋อเพราะฉะนั้นเนี่ยคือคนที่มีความเชื่อว่าอยู่นิ่งๆนะอยู่นิ่งๆเนี่ยไม่เสี่ยงด้วยไม่เจ็บด้วยกระดูกก็น่าจะไม่มีปัญหาจริงๆไม่ใช่ใช่ไหมคุณหมอครับไอ้การที่ถ้าเทียบกันเนี่ยคนที่ออกกำลังกายกับคนที่นั่งนิ่งๆเพื่อที่จะดูแลสุขภาพของตัวเองเนี่ย คือมันมีความเสี่ยงแตกต่างกันจริงครับจริงค่ะโอเคเพราะฉะนั้นควรจะต้องหันมาออกกำลังกายค่ะยิ่งพออายุเยอะๆแล้วยิ่งไม่ลุกไม่ขยับเนี่ยฮะหนึ่งคือการทรงตัวก็จะไม่ดีด้วยเพราะมันไม่ค่อยได้ไม่ทำโอกาสที่จะล้มก็ง่ายแล้วความแข็งแรงของตัวกล้ามเนื้อที่จะบาลานซ์ก็ไม่ดีหรือบางคนจะเดินแล้วเข่าทรุดเพราะกล้ามเนื้อมันอ่อนแรงลงนะฮะมันเดินแล้วขามันวูบลงไปเองอ่ะเคยเป็นไหมบีมยังไม่เคยเจอถึงเคยเป็นแล้วเคยเป็นแล้วจริงแม่ยังไม่ถึงฮะผ่านไปแล้วเหรอครับคือเคยเหมือนกับเดินแล้วรู้สึกขามันอ่อนแรงไปข้างนึงอะไรเงี้ยค่ะหมอแล้วก็แบบแค่นิดเดียวแล้วก็รู้สึกแล้วก็นิ่งแป๊บนึงแล้วก็ก้าวต่อไปอ่ะยังคงก้าวได้อยู่มีอาการขนาดนั้นก็เลยทีเดียวนะฮะนี่ไงนิ่งเยอะไงคุณหมอคะขอให้คุณหมอเน้นย้ำพฤติกรรมที่จะทำให้กระดูกเสื่อมหมายถึงว่าปัจจัยอื่นๆเพิ่มเติมอีกนิดนึงอะค่ะว่ามีอะไรเพิ่มเติมอีกบ้างคะพฤติกรรมที่จะทำให้กระดูกเสื่อมหรือถดถอยลงอะค่ะอันหนึ่งเรื่องของอาหารนะฮะค่ะหนึ่งคือการที่เรากินอาหารที่ไม่ครบหรือไม่ได้อาหารที่มีแคลเซียมนะฮะเพราะว่าเรื่องของอาหารเนี่ยก็มีความสำคัญว่าอย่างน้อยๆเรื่องของนมนะฮะอันเนี้ยก็จะช่วยได้ดีนมไข่ก็จะช่วยได้หรือบางคนเนี่ยอ้าวบอกโอ้ยเป็นมอกซื้อรัดไม่ค่อยไม่กินนมแต่ว่าพวกผักใบเขียวเนี่ยก็ช่วยได้นะฮะใบเขียวก็มีแคลเซียมเยอะงาดำก็จะมีแคลเซียมเยอะดังนั้นการกินแคลเซียมที่ได้เพียงพอเนี่ยจำเป็นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดอายุมากขึ้นก็อาจจะต้องเสริมแคลเซียมเข้าไปบางส่วนเพื่อที่จะให้เพียงพอนะครับอันที่สองหนึ่งอาหารที่มันไม่ควรกินนะหรือไม่ควรกินมากเช่นกาแฟนะอาจจะมีผลกับเรื่องของการดูดซึมแคลเซียมบุหรี่เหล้าพวกนี้มีผลหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใช้พวกนี้เนี่ยก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของภาวะกระดูกหรือกระดูกบางลงได้ค่ะถามในฐานะคนที่รักการทานกาแฟมากคุณหมอเรากินกาแฟแต่ว่าเราทดแทนด้วยการดื่มนมในช่วงระหว่างวันเนี่ยมันพอจะไปทัวถั่วเฉลี่ยกันได้ไหมครับหรือว่าดื่มนมใส่กาแฟไงจริงๆกาแฟเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ได้กินมากจนเกินไปมันก็ยังไม่กระทบมากนะฮะเพราะแบบว่าส่วนใหญ่ตัวเลขที่เขาบอกมักจะอยู่ที่ไม่เกิน 3-4 แก้วต่อวันซึ่งคุณบีมกินเกินไหมฮะผมไม่เกินครับคุณหมอแต่ว่ามันก็จะอยู่ที่เฉลี่ยประมาณ 2-3 เสิร์ฟต่อ1วันคุณหมอครับโดยประมาณก็ใกล้เคียงกับผมฮะค่ะแล้วเป็นความถี่ที่ทุกวันใช่ไหมดีมใช่ๆแต่ว่าเออกินค่อนข้างบ่อยเหมือนกันนะฮะเออก็คือเรื่องของชากาแฟมันก็เป็นส่วนหนึ่งแต่เราไม่ได้กินมากจนเกินไปผลก็อาจจะไม่ได้รุนแรงมากนักเพราะถ้าเรากินอาหารที่แคลเซียมเพียงพอออกกำลังได้ดีนะฮะแล้วก็อย่างอื่นอาจจะมีเรื่องของพวกที่เป็นวิตามินดีซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยวิตามินดีมันจะช่วยในการดูดซึมแคลเซียมเรามักจะบอกว่าบ้านเราเนี่ยแดดร้อนมากนะใช่ไม่น่าจะขาดวิตามินดีกันแต่จริงๆในการศึกษาเพราะว่าคนไทยจริงๆก็ขาดวิตามินดีเยอะนะครับครับส่วนหนึ่งก็อาจจะเพราะว่าหนึ่งเราอาจจะไม่ได้ทำงานที่ออกไปเจอแสงแดดมากนะครับกับอันที่สองก็อาจจะด้วยของการปัจจุบันก็จะมีการป้องกันกลัวดำกลัวฝ้าคือว่ามีการทาเรื่องของครีมกันแดดครับอาจจะมีผลทำให้ร่างกายเนี่ยได้รับพวกแสงแดดเนี่ยได้ไม่เพียงพอก็คือดังนั้นโดยตัวเลขแล้วเนี่ยยังวิตามินดีเนี่ยยังเป็นอะไรที่บางทีคนไทยก็ยังขาดอยู่นะฮะ
ค่ะอ๋อเพราะฉะนั้นคือควรจะต้องออกไปสัมผัสกับไอแดดบ้างรับแดดบ้างแล้วแดดตอนไหนมันจะดีอะคะหมอช่วงเช้ากับช่วงเย็นค่ะอาจจะ7-8 โมงอย่างเนี้ยฮะไม่ให้สายเพราะกับสายมากเกินไปหรือแดดแรงมากเกินไปมันก็ไม่ดีกับผิวหนังเราคิดถึงก็รอแล้วอาจจะเกิดพวกมะเร็งผิวหนังได้ค่ะอ๋อ7-8แล้วก็ช่วงเย็นไปเลยนะครับก็คือให้ร่างกายเราไปสัมผัสกับแสงแดดบ้างเพื่อเป็นการสังเคราะห์วิตามินดีให้กับร่างกายเพื่อเป็นการช่วยให้กระดูกของเราแข็งแรงขึ้นอีกทางนึงนะครับผมคุณหมอคะคุณผู้ฟังถามมาว่าเรื่องของเครื่องตรวจมวลกระดูกที่อยู่ตามร้านขายยาที่เราเอาเท้าไปเหยียบเครื่องอะค่ะแล้วมันก็จะอ่านเป็นค่ากราฟออกมาต่างๆเนี่ยความแม่นยำความน่าเชื่อถือของเครื่องเนี่ยเราควรเชื่อได้แค่ไหนคะหมอถ้าเราไปตามร้านก็จะมีทั้งที่ตรวจข้อมือตรวจเท้าใช่ไหมค่ะจริงๆแล้วเนี่ยพวกตรงข้อมือหรือเท้าเนี่ยส่วนใหญ่มักจะอาจจะได้ค่าที่ค่อนข้างต่ำกว่าความเป็นจริงค่ะเพราะว่าจะเป็นส่วนที่อย่างข้อมือเนี่ยส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยเชื่อถือเลยเพราะว่าข้อมือมันไม่ได้เป็นตัวที่รับน้ำหนักมากนักความแข็งแรงของตัวความหนาแน่นของกระดูกส่วนนี้มันจะไม่มากนักแต่ส่วนใหญ่ที่ร้านเขาจะชอบตรวจตรงข้อมือเพราะว่าพอตรวจแล้วเขาจะขายยาหรือขายอาหารเสริมได้จะเจอความเสื่อมหรือปรุนกันใช่ครับแต่ว่าการตรวจมวลกระดูกที่ดีที่เราใช้เป็นมาตรฐานเนี่ยเราจะตรวจที่บริเวณกระดูกสันหลังกับกระดูกสะโพกนะฮะค่ะซึ่งสองส่วนนี้มันจะเป็นส่วนที่จะมีปัญหานะในคนที่จะมีภาวะกระดูกพรุนหรือกระดูกบางเพราะว่าจะเป็นกระดูกที่เกิดการหักหรือเกิดการทรุดได้ง่ายนะฮะแต่คือตรงนี้เป็นหลักคือมันก็พอจะเชื่อได้แต่ก็ไม่ได้ทั้งหมดใช่ไหมครับคุณหมอครับคือถ้าแน่ๆคือไปทำโรงพยาบาลดีกว่าที่มันมีอุปกรณ์ที่มันครบมันมีมาตรฐานมากกว่านะคุณหมอเนาะใช่ครับได้ครับวันนี้ก็เรียกว่าครบถ้วนสมบูรณ์นะครับในเรื่องของการออกกำลังกายอย่างไรไม่ให้มีผลกระทบต่อกระดูกแล้วก็เรื่องราวของกระดูกในการที่จะช่วยเสริมสร้างนะให้กระดูกของเราแข็งแรงไม่ว่าจะช่วงวัยไหนก็ตามวันนี้ต้องขอบพระคุณคุณหมอมากๆนะครับที่มาให้ความรู้กับเราในค่ำคืนวันนี้นะครับคุณหมอครับผมยินดีมากครับขอบพระคุณมากๆครับคุณหมอครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ